วันนี้ผมจะไปตกปลากระสูบ1วันมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลากระสูบหรือเปล่าหรือผมจะได้ปลาอะไรโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปว้าว3ตัวเฮ้ยแล้วในนี้คืออะไรวะเนี่ยฮะแล้วอะไรคือการห่อตัวเดียวรักดำลึกโอ้ยจะขอเดียวยอดไปเลยวันนี้เราจะไปตกกระสูบกันนะครับหรือจะได้ปลาอะไรนอกจากกระสูบก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันมันจะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวแกะดูเลยแล้วกันว้าวว้าวมีเสียงแล้วเออข้างในมีเสียงด้วยนะครับว้าวเดี๋ยวเราเอาไปลองตกกันเลยทุกคนไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปออกหมายกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเสบียงไว้ด้วยเผื่อได้แคมปิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยเผื่อได้ปลาอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรายางกินแบบชิวๆเนี่ยวันนี้ก็จะเอาเบ็ดไป2คันนะครับนี่เป็นปิ้น UL กับนี่นะครับ Base PR100 โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่าหรือว่าเราจะเหี่ยวโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปเดินทางกันเลย Let's goเดือดจ้าว้าวอะไรเสียงขนาดนี้ย่านขวมไงถึงหมายแล้วอุ้ยหมายนี่ครับหมายกระสูบหรือเปล่ามันไม่มีกระสูบนะตอนนั้นมาตกกุ้งก็ไม่ได้เหมือนวันนี้น้ำมันไม่ค่อยไหลนะใช่น้ำไม่ไหลแต่ว่ามันอาจจะมีม่านปลาชะโดก็ได้เอ้ยไม่ใช่ม่านปลากระสูบก็ได้นะเฮ้ยนั่นมันจิบอยู่นั่นไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่าไอ้แอคชั่นเหยื่อตัวใหม่มันเป็นยังไงมันดำดีหรือเปล่าเฮ้ยลืมไม่อยู่นี่ What เหยื่อตัวใหม่เหยื่อปักดำเลยอ่ะฮะมันเป็นซิวเป็นปลาทูน้อยไอ้สีนี้เท่ว่ะใช้แม่งสีนี้แหละแกะ2สีไม่ใช้แม่งใช้สีนี้คืออะไรวะโอ้ว้าวว้าวเป็นตะขอเดี่ยวนะฮะตัวนี้ก็ที่ผมเลือกใช้เป็นตะขอเดี่ยวเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดแบบสว่าหรือว่าถุงปุ๋ยอะไรแบบเนี้ยเวลามันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนตะขอ3ทางโอ้โหเท่เกินในขณะนี้ก็จะแอคชั่นมันก็คือมันจะมีเสียงนะดูซึ่งเวลามันแหวกว่ายก็คือมันจะส่งเสียงทำให้ปลานักล่าเนี่ยสามารถสวบได้สำหรับเบ็ดวันนี้ก็เอามา2คันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็น UL ก่อนนะครับเป็น UL ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เบสทีหลังนะเผื่อว่า UL มันตีไปไม่ไกลเราจะใช้คันนั้นแทนแต่ว่าคันนั้นก็อาจจะตีไม่ออกเพราะว่ามันเป็นสปูนลึกสปูนลึกอาจจะตีไม่ออกแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่มีเสียงชะโดป่ะมันมีชะโดอยู่เลยเหรอแถวเนี้ยถึงตึงตุ้มเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าข้ามไปทางนู้นได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนแต่ก่อนมันจะสามารถเดินข้ามได้เลยเพราะว่าน้ำมันลดประมาณนี้มั้งตอนนั้นก็ประมาณนี้ไม่ใช่หรอแต่ว่าตัวนี้ทางขาดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะดำน้ำลึกแล้วก็เดี๋ยวแอคชั่นตื้นๆเนี่ยมันจะแบบทรายตูดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันตรงข้างเรือนะฮะเดี๋ยวจะลองตีก่อนที่เราจะไปรีวิวมันชันโคดี What โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นว่ามันจะเป็นยังไงนะเวลาอยู่ใต้น้ำมาดูดูนะแต่กล้องดูใกล้ๆเลยดูให้มันหัวปักว่ะไอ้เท่ไอ้เท่หัวปักปักดำลึกโอ้ทรายดีกว่าตัวนั้นนะทรายดีกว่าตัว20บาทอ่ะ
นี่ไอ้เหี้ยเลยเหมือนปลาซิวอ่ะเหมือนปลาทูเลยตัวนี้อ๋อยิงเราแบบกอช้าๆใช่ป่ะมาดูนะกอช้าๆกอช้าๆมันจะแบบมือว่ายเหมือนปลาแล้วก็แบบดูนได้เลยนะคือตอนนี้ก็คือเราไม่เจอปลาจิบเลยกระสูบไปไหนหมดวะเอาไปกินหมดแล้วเหรอแต่เรายังไม่ได้ลองใช้หลอดเบสเลยว่ามันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราจะไปลองตกอยู่ภูมินี้นะครับไปดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าโอ้ my god ได้มา1แต้มฮะโอ้อะไรวะเนี่ยทำไมมันเงียบขนาดนี้วะเนี่ยไอ้หมานี่น่ะดูดิก็ธรรมชาติร่มรื่นสงบฮะนี่กองอาจจะไม่ได้ยินที่กระสุนมันกัดปลาน้อยเสียงหมกดังเลยทุบๆหรือมันพยายามกัดไอ้นี่หรือเปล่าย่ำๆเลยกบย่างอะเผื่อกระสุนกัดเผื่อมันตัวใหญ่กระสุนกัดกบย่างเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองตีกันเดี๋ยวเรามีนี่เดี๋ยวเรามีนี่กบดำน้ำกบย่างไม้มูลกบยางไม่น่าคือนะกบอันนี้ยังเอ้ยเหยื่ออันนี้ยังพอเป็นตะคือ What? อันที่จริงมันก็กัดนะกระสูบถ้าเป็นกระสูบแบบหรือว่าเราจะลองใช้อันนี้ลองดูปลาแบสติดต่อนะเหยื่อเบาไม่น่าจะไปแต่ก็จะพยายามตีแล้วกันมันเบาอยู่เหรอเหยื่อนี่เอาดิโอ้ถ้าได้ปลาบู่นี่หมายนี้สุดยอดเลยนะไม่มีกระสูบกัดปลาเล็กเลยเดี๋ยวจะตีอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะตอน่าจะตอนะตอเปล่าวะเฮ้ยน่าจะตอนะเพราะว่าถ้าปลานี่น่าจะกัดแล้วก็ติดเลยแบบเราไม่ต้องหวาดหรอกคือดึงมาเลยไอ้นี่ไม่น่าจะมีกระสูบอ่ะทุกคนแล้วน่าจะได้เปลี่ยนหมายไปหมายอื่นที่มันมีกว่านี้อ๋อคืออย่างนี้เนี่ยก็คือเราต้องกอเร็วๆนะถ้ากอเร็วๆเนี่ยมันจะมีเสียงมันจะมีแอคชั่นแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเราต้องกอแบบประมาณเนี้ยเนี่ยมันจะมีเสียงน่าจะกัดง่ายแล้วก็กัดเร็วกว่าการตีสุ่มแบบเนี้ยเออถ้าตีสุ่มแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเพราะว่าหมายนี้มันไม่มีชะดูเลยไม่มีชะดูนะกระสูบเลยเนี่ยเออกระสูบมันไม่ไหลกัดปลาเล็กเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมายกันดีกว่าทุกคนจะไปหาเรื่อยๆนะเพราะว่ามูลมันมีหลายหมายเหลือเกินแต่เราไม่รู้ว่าเออหลุมกระสูบหรือว่าเป็นหมายกระสูบเนี่ยมันตรงไหนมันเยอะนะนี่คือเดี๋ยวเราจะไปหาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอไปทำกับข้าวแล้วกินข้าวก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราเตรียมของมาละเดี๋ยวเราไปแคมปิ้งกัน Let's go หาฟืนก่อน
Your phone ringing. Your phone ringing. สูบไหมน่ะอุ้ยกระสูบโอ้มันอยู่ฝั่งนู้นเองตำส้มไม่ได้ตำซิมมึงดูอันนี้ซิมนะหรือพอดีเอาชิมมาพอนะโอ้พี่ตาพีกเป็นไงก็ไม่ได้แย่แสบกระบอกครับไหนโอ้เอาละก็สิมาสุกละมั้งเนี่ยโอ้ยอันนี้ต้องอีกสักนิดนึงอันนี้ก็น่าจะอันนี้น่าจะสุกแล้วอ่ะโอ้ยกาซิมาสว้าวด้วยจ้ากินเข่ากินเข่าค่ะมาจ้ากินปลาปลาสุกไหมอู้โหสุกแล้วสุกแล้วนี่โอ้ my gosh นี่นี่ต้องกินสุกแล้วแดงๆเลยฮะสุกแล้วแดงๆเลยโหนี่แหละแซ่บเลยนี่ชิมอ่ะกรอบเลยหวานฉ่ำหวานเลยเหรอกินกับข้าวหวานเลยจับชิมบ้างชิมบ้างหวานไหมเนื้อมันหวานหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเนี่ยดูอุ้ยกรอบนอกนุ่มในฮะกินกับปักหุ่มปักหุ่มคำโตโตพี่คำโตโตเนี่ยคำโตโตฮะเบื่อกินไปแต่แสบแท้หนูเข่านี่นะหวานหวานไหมหวานเนาะมันหวานมันมันนะมันมันเลยกินร้อนร้อนได้มั้งแบบ